สวัสดีค่ะนักเรียนแล้วก็คุณครูปลายทางนะคะวันนี้เราก็มาพบกันในวิชาหน้าที่พลเมืองนะคะเป็นประจำในทุกวันทุกวันพุธนะคะเมื่อคราวที่แล้วนะคะเราเรียนกันเกี่ยวกับเรื่องอะไรเอ่ยใครจำได้บทบาทของอะไรคะบทบาทหน้าที่ใช่ไหมคะของการเป็นสมาชิกที่ดีนะคะเอาละค่ะเราไปดูที่สไลด์กันดีกว่าค่ะนะคะหน้าที่พลเมืองนะคะหัวข้อที่เราเรียนกันนะคะหัวข้อใหญ่ของเราก็คืออ่านพร้อมกันอีกครั้งค่ะบทบาทหน้าที่ในฐานะสมาชิกของห้องเรียนและโรงเรียนนะคะวันนี้เราจะเรียนกันในหัวข้อย่อยอันนี้ค่ะอ่านพร้อมกันค่ะลูกการเป็นผู้นำและการเป็นสมาชิกเราจะเรียนกันในเรื่องของวันนี้นะคะการเป็นผู้นำและการเป็นสมาชิกที่ดีผู้นำคืออะไรสมาชิกที่ดีคืออะไรนะคะเดี๋ยวเด็กๆจะได้เรียนรู้กันว่าบทบาทของผู้นำเป็นยังไงแล้วบทบาทของสมาชิกที่ดีเป็นอย่างไรนะคะเอาละค่ะก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหาของเราเรามาทบทวนค่านิยมหลัก12ประการนะคะเด็กๆวันนี้นะคะเด็กๆได้เรียนในวิชานาฏศิลป์ใช่ไหมคะคุณครูนาฏศิลป์สอนเกี่ยวกับท่ารำใช่ไหมคะท่ารำของค่านิยมหลัก12ประการไป4ข้อเด็กๆทำได้ไหมคะทำได้แล้วลืมหรือยังเวียลืมหรือยังยังไม่ลืมทำได้ไหมคะอ้าวลองทำให้คุณครูดูอีกสักครั้งหนึ่งนะคะนักเรียนได้เรียนกับคุณครูจงใจไปแล้วลองดูสิว่าเรียนไปแล้วเนี่ยยังจำได้ไหมคุณครูจงใจสอนไปกี่ข้อคะ4ข้ออ่ะไหนลองทำท่าข้อที่1ออกเสียงพร้อมกับทำท่าด้วยค่ะพร้อมไหมอ่ะ1 2 3สองซื่อสัตย์เสียสละอดทนได้สามพ่อแม่สุดหัวใจสี่เล่าเรียนโอ้ยังจำได้นะคะปรบมือให้ตัวเองค่ะนี่ได้4ข้อแล้ว10ข้อยังจำได้ไหมคะยังจำได้อยู่นะคะเอาละค่ะวันนี้เราก็ทวนไป4ข้อดูต่อค่ะมองแล้วนะคะทวนไปแล้วทบทวนไปแล้วยังไม่มีสมาธิดีนั่งสมาธิหน่อยค่ะอ้าวนั่งสมาธิเวลานั่งสมาธิเราทำไมคะยืดตัวขึ้นตรงยังไม่ต้องเขียนอะไรเลยค่ะลูกยังไม่ต้องเขียนวางนิสสอค่ะอ้าวเราไปฝึกสมาธิกันนิดหนึ่งนะคะฟังเพลงแล้วนั่งสมาธิค่ะนั่งสมาธิรู้ไหมนั่งสมาธิทำไงเอามือไว้ที่ตักตัวเองแล้วยืดตัวขึ้นตานั่งดีๆค่ะนั่งดีๆนั่งสมาธิทำยังไงยืดหลังตึงทำท่าไปด้วยนะถ้ามีท่าเนี่ยภูเขาใหญ่ฟ้า
ธิไปแล้วเป็นไงบ้างคะลูกดีขึ้นไหมดีขึ้นไหมดีหรือว่าอยากหลับแล้ว อยากหลับหรือยังยังนะคะยังไม่อยากหลับนะคะอ้าวล่ะค่ะถ้ายังไม่อยากหลับเราไปดูที่สไลด์ต่อค่ะทบทวนกันหน่อยนะคะโอเคค่ะอันนี้ค่ะลูกลองอ่านพร้อมกันคืออะไรคะหาปลาเราจำได้อยู่นะเราเคยเรียนกันว่าเคยท่องกันหน้าที่ของชาวประมงคือเราบอกว่าหาปลานะคะต่อไปค่ะหน้าที่พ่อค้าหาผลกำไรนะคะเขาบอกพ่อค้าต้องหาอะไรคะหาผลกำไรอยู่แล้วนะคะเพราะเขาทำธุรกิจนะคะต่อไปค่ะหน้าที่ศิลปินสร้างศิลปะหน้าที่ของศิลปินเขาก็สร้างศิลปะนะคะหน้าที่พระคือสอนธรรมะเรารู้หน้าที่คนอื่นหมดเลยแล้วหน้าที่ของใครเอ่ยหน้าที่ของเราคืออยากจำได้ไหมหน้าที่ของเราคืออะไรหน้าที่ของเราคือตั้งใจเรียนหนังสือนะคะหน้าที่ของเราคือไปหาปลาไหมคะไม่เรายังไม่ได้เป็นชาวประมงนะคะเรายังไม่ต้องไปหาปลานะคะเราเป็นพ่อค้าไหมเราก็ยังไม่ได้เป็นพ่อค้านะคะแต่เราเป็นอะไรคะเราเป็นนักเรียนเราก็ต้องมีหน้าที่เรียนหนังสือมีหน้าที่มาคุยได้ไหมไม่ได้เวลาที่เด็กๆออกจากบ้านเด็กๆ เดินออกจากบ้านตอนเช้าเลยไปสวัสดีคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่จะบอกเด็กๆว่าวันนี้ตั้งใจเล่นนะลูกไหมตั้งคุณแม่บอกอย่างนี้ไหมคะหรือว่าคุณแม่บอกว่าตั้งใจแกล้งเพื่อนนะลูกวันนี้ไปแกล้งเพื่อนให้สนุกไปเลยคุณแม่บอกอย่างนี้ไหมคะลูกไม่บอกหรือคุณแม่บอกว่าตั้งใจคุยในห้องเรียนนะลูกคุยเยอะๆไปเลยคุณแม่บอกอย่างนี้ไหมคะไม่บอกแล้วคุณแม่บอกว่ายังไงคะลูกตั้งใจเรียนหนังสือนะลูกเห็นไหมคุณแม่จะบอกอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเด็กๆก็คือตั้งใจเรียนไม่ใช่ตั้งใจคุยไม่ใช่ตั้งใจเล่นไม่ใช่ตั้งใจแกล้งเพื่อนไม่ใช่นะคะจำไว้หน้าที่ของเราคือเรียนหนังสือนะคะต่อไปค่ะอันนี้เรามาดูค่ะเรามาทวนว่าสมาชิกในโรงเรียนคืออะไรคืออะไรคะอ่านพร้อมกันค่ะอ่านพร้อมกันค่ะสมาชิกในโรงเรียนคือบุคคลทุกคนที่อยู่ในโรงเรียนเช่นนักเรียนครูนักการพาลุงเจ้าหน้าที่อื่นๆโดยแต่ละคนมีบทบาทและหน้าที่แตกต่างกันเขาบอกว่าสมาชิกในโรงเรียนก็คือบุคคลทุกคนที่อยู่ในโรงเรียนเช่นนักเรียนคุณครูนะคะนักการพันโรงหรือเจ้าหน้าที่หรือพี่ช่างเทคนิคอันนั้นก็เป็นสมาชิกในโรงเรียนของเราหรือแม้กระทั่งยามหน้าประตูนะคะเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยก็คือสมาชิกหนึ่งในโรงเรียนของเราทุกคนก็มีหน้าที่และบทบาทต่างกันไปเช่นคุณครูบอกแล้วว่าเด็กๆมีหน้าที่เรียนหนังสือคุณครูมีหน้าที่ให้ความรู้กับนักเรียนอบรมสั่งสอนพี่ช่างเทคนิคมีหน้าที่ทำไมคะถ่ายทอดทำไมคะสัญญาณการเรียนการสอนเราส่งไปให้เพื่อนปลายทางนะทุกคนมีหน้าที่สมมติว่าคุณครูเคยบอกแล้วว่าถ้าสมมติคุณครูไม่สอนคุณครูเข้ามาในห้องเรียนคุณครูก็ทำอะไรของคุณครูหยิบ iPhone iPad ของคุณครูมาแล้วคุณครูก็ก้มหน้าก้มตาก้มของครูไปเรื่อยเด็ก